สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้มาที่ชุมชนบ้านคลองรีนะครับเป็นโอทอมนวัดวิถี1ใน2ของจังหวัดสงขลาที่รับรางวัลแห่งแรกที่ผมไปมาก็คือบ้านสวนทุเรียนอยู่ที่เกาะยออำเภอเมืองนะครับอันนี้ก็คือที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเราจะไปล่องเรือคือท่านประธานชุมชนหรือว่าผู้จัดการนะขอบคุณนะครับที่ต้อนรับเรามีอะไรฝากสักนิดนึงไหมก่อนลงเรืออย่าลืมมาเที่ยวชุมชนคลองรีกันเยอะๆนะคะบรรยากาศเป็นธรรมชาตินะคะเจ้าหน้าที่กันเองมากค่ะครับนี่เราอยู่บนแพนะแพประชารัฐค่ะแพประชารัฐนะครับต้องรีบมาตอนนี้40คน 7,000 อีกหน่อยจะ 20,000 ต้องรีบมาตอนนี้เดี๋ยวจะปรับราคาแล้วลงเรือดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันฮะนี่ฮะเรือสภาพเรือนะครับนี่ก็พี่อีทเป็นกัปตันพี่ผมต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องครับต้องใส่ชูชีพแล้วก็นี่ท่านจอยนะครับพัฒนาชุมชนนะจ๊ะแล้วก็พี่อ้อจากเชียงรายมาเที่ยวด้วยเจ้าของโรงงานกดน้ำยางวอลติกเดี๋ยวนั่งตรงนี้ดีกว่าโอเคเราจะท่องทะเลสาบสงขลาไปนะครับเพื่อนๆครับต้องรีบมาเที่ยวเพราะว่าทุกอย่างจากการบริการที่จะปรับหมดแล้วที่เราไปวันนี้นะสมัยก่อนนะครับสมัยไม่ใช่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมท่านจอยเท่าไหร่นะครับอันนี้ออกเที่ยวเออ10คนเรือใช่ไหมคะใช่ที่ออกไปเที่ยวเนี่ยลำละ 1,000 บาทอีกหน่อยจะเป็นคนละนะครับจะปรับราคาแล้วเพราะนั้นนักเดี๋ยวเพราะว่าชุมชนกลัวนักท่องเที่ยวแพงแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่มีทุนต่อนะครับจะต้องปรับในราคาที่เหมาะสมนะครับนี่เราจะออกเดี๋ยวก็ขอให้ท่านจอยพัฒนาชุมชนได้รีวิวด้วยนะนี่ลงไปกี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วนับไม่ทวนแล้วค่ะนับไม่ทวนนี่คือแพครับแพต่อเมื่อไหร่นะคะปี2ปีที่แล้วค่ะนอนบนนี้นอนบนนี้ได้ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปรีวิวทริปนะครับทริปเราจะมุ่งหน้าไปตรงไหนคะไปเกาะกงเหียงค่ะเกาะใกล้ๆนู้นครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรนะมีอะไรนะครับผมถ้าเป็นบรรยากาศแล้วเวลาแพออกเนี่ยเราก็จะล่องไปประมาณช่วงเย็นๆครับบรรยากาศมันก็จะเป็นแดดร่มลมตกนะคะแต่วันนี้ถือว่าวันนี้มากลางวันครับเลี้ยงวัวใช่ค่ะที่นี่เขาจะเลี้ยงกันเป็นฝูงเลยนะคะวัวใช่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นในส่วนของตลาดยิมรีตลาดยิมรีคลองรีจะเปิดช่วงมกรากำลังจะเปิดใช่โอ้โหนี่คือจุดเช็คอินของเขาเรียกว่าตรงหัวเลปกติแพจะมาจอดอยู่ตรงนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นวิถีเลนะคะมีการตกเมนตกปลาโอ้ยยกไส้ก่อนต้นไม้ได้ครับพี่ไปดูยกไส้ก่อนดูอะไรนะยกการยกไส้ค่ะการยกไส้คือนอกจากว่าการล่องแพแล้วเนี่ยชมบรรยากาศแล้วเนี่ยตั้งแต่การชมนกหรือว่าล่องแพชมบรรยากาศเราก็จะมีให้ชมวิถีเลที่เป็นชาวเลจริงๆกำลังทำอาชีพการยกไส้การหาปลาค่ะเขาข้างหน้านั่นคือที่ไหนคะอำเภออะไรนะกระแสสินเหรอคะใช่อำเภอกระแสสินเป็นติดในอำเภอในจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะจะเป็นรอยต่อกันระหว่างสถิงพระกระแสสินกับตามด้วยระโนดงานเป็นเกาะใหญ่เป็นชนเป็นหมู่บ้านเลยอะค่ะเพื่อนครับถามว่าคลองรีอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับก็ออกจากสงขลามาสักไม่เกิน40โลไม่เกิน40โลใช่ไม่เกิน40โลครับก็จะได้สัมผัสทะเลสาบสงขลาน้ำใสมากนะครับนี่น้ำจืดเนาะน้ำทะเลสาบเป็นน้ำกร่อยอะค่ะน้ำกร่อยครับดูดิฮะ
แล้วนู่นที่ไหนคะภูเขานู่นพัทลุงครับโอ้โหสวยงามมากครับเรากำลังมุ่งหน้าเกาะคำเหียงดูท้องฟ้ามองไปด้านนี้ฮะได้ฟิลจังเลยได้ฟิลมากนี่ฮะไม่แปลกใจที่ได้รับรางวัลยังค่ะยังดูไม่หมดฮะยังดูไม่หมดยังดูไม่หมดโอ้มานั่งเรือจากนี้ขึ้นไปก่อนเท่าไหร่จากนี้ไปก่อนเหรอคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะถ้าแพ้ที่จะโง่เนื้อภูเขาอะไรคะกระแสสิงก็มีทะเลอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปจนถึงนู้นนะคะมันจะไปจบกับทะเลน้อยอะค่ะแล้วก็ทะลุอะค่ะเราก็ใกล้ที่จะมาถึงเกาะคำเหียงแปลว่าอะไรจ๊ะจริงๆแล้วมันจะเป็นเกาะเหียงถามก่อนมันจะมีนกเงือกอยู่อันนี้ก็คือไม่แน่ใจในประวัติเนาะเพราะเขาเล่าต่อๆกันมาเสียงเรียกเป็นเงือกเงี้ยงๆของนกอะค่ะก็เลยออกมาเป็นคำเหียงเพี้ยนมาเรื่อยๆใกล้เกาะคำเหียงแล้วครับพุ่งมานี่คือท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีนะครับโอท็อปหมู่บ้านคลองรีบ้านคลองรีอบต.คลองรีอำเภอสะดิงพระที่ได้รับรางวัลนะครับ1ใน2ของจังหวัดสงขลาที่เข้าไป160หมู่บ้านทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็น1ฐานเท่านั้นชวาหรือเปล่าน่ะใช่ไหมคะใกล้จะมาถึงอีกฝั่งแล้วครับวันนี้เน็ตถึงนะครับ
เน็ตถึงเช็คอิน Instagram ได้ Facebook Live ได้YouTube Live ได้นะครับไลฟ์ได้ทุกอย่างเลยนะฮะมาบนกระเหียนนี่มีคนไหมไม่มีค่ะมีที่พักที่พักไม่มีจะเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินคือเคยมีการจัดงาน14กุมภาท่านนายอำเภอใช้ตรงนี้เป็นจุดทะเบียนจุดทะเบียนแต่งงานใช่แล้วก็จะเป็นพยานครับฝากเข้ามาเลยครับถึงแล้วครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่กว่าการบินไทยฮะอย่างยิ่งหนึ่งก็ถึงแล้วแป๊บเดียวนู่นครับเรามองกลับไปที่ฝั่งใหญ่ตอนนี้อยู่กลางทะเลสาบสงขลานะครับอำเภอสทิงพระนี่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของโอท็อปนวัดวิถีฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับไปเข้าไปดูข้างในกันพระคุณเทศของเราพี่อีทกับตันกระเป๋าเอาไปด้วยก็ได้ครับพี่ยองเราจะเข้าไปเดินกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่เราขึ้นมานี้ไม่มีคนใช่ไหมคะไม่มีคนเลยพี่อีทมาครั้งแรกเมื่อไหร่ในชีวิตนี้นี่สมัยเด็กๆใช่สมัยเด็กๆนี่พูดใต้เลยพูดใต้เลยช่วงอายุไม่ถึง10ปีครับเพราะว่าตองกินอยู่ในพื้นที่ทะเลซับนี่มากับพี่ชายมากับพ่อแม่เมื่อก่อนยังไม่เป็นเล่งที่ท่องเที่ยวที่เมื่อก่อนมันเป็นเกาะปิดเลยครับคือไม่ไกลๆมันเป็นคอเปิ้นที่ว่าเร็วในว่าใกล้ก็ได้ที่ว่ามาแต่ว่าคือความหมายของพี่ก็คือไม่ค่อยมีคนขึ้นมาแล้วพี่อีทพายเรือมาเหรอสมัยก่อนหรือว่าเรือยนต์เมื่อก่อนก็มีเป็นเรือยนต์เลยอ่ะเรือเจลก็มีครับแล้วตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่นี่ตอนนี้43ครับ43เอง43ก็อ่อนกับผมถ้างั้นน้องอีทครับแล้วมึงมาทางไส้เนี่ยผักบุ้งอะไรผักบุ้งทะเลเหรอครับผักบุ้งทะเลผักบุ้งกินได้ไหมคะเราจะเข้าไปนะครับเฮ้ยหอยเป็นธรรมชาติเพื่อนๆยินดีต้อนรับอันนี้มาทำป้ายนี้นานยังครับป้ายนี้เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วอ๋อเหรอคะปีนี้อ๋อเพิ่งทำเลยตอนที่ทำอ๋อเพิ่งทำเลยฮะหลังจิ้มปลาเออกับหลังจิ้มปลานี่เป็นแอดเวนเจอร์นิดๆเข้ามาบนเกาะแล้วครับบนเกาะเป็นหินนะเนี่ยมันมีหินอยู่กลางทะเลนะเนี่ยเนี่ยที่ท่านผู้จัดการบอกอะค่ะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นธรรมชาตินิดนึงเพราะว่านักท่องเที่ยวเราปิดอยู่นักท่องเที่ยวเลยไม่ได้มาอินดีจะปิดกว่าที่อื่นกับว่าก้อนมีก้อนเล็กๆจับตัวจับตัวข้างหน้าไม่ได้เป็นนิ่งเหมือนสุสานไม่ที่ว่าบุญเขาเลยกับเมื่อนจะเป็นนิ่งจับตัวขึ้นมาเองเมื่อนคล้ายๆสันหลังมังกรนะคะที่เขาเห็นเป็นเกาะหินอยู่กลางทะเลนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมีเขียนแล้วเกาะคำเหียงอุทยานแห่งรักนี่ก็คือเป็นสถานที่จดทะเบียนของสมรสครับ22คู่รักเมื่อปีที่แล้วอ้าวเผื่อใครจะมาจดทะเบียนนะครับ14กันยาเฮ้ยนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีน้องจอยน้องจอยน้องจอย2คนแล้วค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับจะมาอินสตาแกรมตรงนี้ได้พี่อีทน้องอีทคุณอีทกัปตันอีทดีกว่ากัปตันอีทจะมาที่ไปเพื่อนกับไปเพื่อนที่ว่าผมเอามาปล่อยเผื่อต้องการให้เป็นธรรมชาตินี่ไก่พี่เอามาปล่อยกับไก่เถื่อนไก่เถื่อนไก่เถื่อนนะคะการคือไก่
ไก่แจ้ไหมไก่ฟ้าไก่ฟ้าไม่แล้วนี่แล้วนี่ไปชมวิวได้เหรอขึ้นไปขนาดไหนฮะไปตรงนี้ก่อนขึ้นไปบนสุดได้เลยอ่ะไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้หน่อยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพาเที่ยวเกาะคำเฮียงนะฮะเกาะคำเฮียงขอขีบกลางทะเลสาบสงขลาอำเภอสทิงพระหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะครับ1ใน2ของจังหวัดสงขลาที่รับรางวัลเรานั่งเรือออกมาตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในเกาะนะครับเดินอยู่ในกลางทะเลสาบสงขลาคลาสสิกมากโอ้โหนี่เป็นหินใหญ่เลยครับเหรอคะไฮไลท์สวยมากเลยสวยงามมากพีทมาเจอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันตั้งแต่โค้ดเลยตอนเป็นเด็กมาก็มีละกับแต่ว่ามันก็ยังไม่เปิดตัวเป็นที่ท่องเที่ยวโอ้สุดยอดครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี้แล้วก็มองกลับไปครับมองกลับไปทางนู้นถ้ำค้างคาวไหนครับนี่นะคะเป็นถ้ำค้างคาวค้างคาวคือวิทยุถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะมันก็ snap นะได้ถ้า snap นี้ก็ได้ค่ะ snap โทษนะคะถ้า snap ตัวนี้ก็จะเป็นรูปภาพด้วยครับที่ไปยืนตรงนี้ค่ะลมเย็นแล้วก็จะงงหน้ามาจับบ้านไม้ไปสองฝั่งอ๋อเหรอเขาจะมีวิธีการถ่ายรูปมาดูครับมาดูที่มีการถ่ายรูปดูให้ต้นไม้เนี่ยยังมีไม่กี่ต้นในประเทศไทยแล้วดูต้นมะเมื่อยไหนครับมันมีน้ำเหรอมันมีน้ำออกมาเหรอครับไม่มันน้ำพ้นต้นมะเมื่อยนี่คนเก๋ๆเราว่าเอาเกณฑ์มันมาผู้เกี่ยวสามารถป้องกันสัตว์มีพิษได้สัตว์มีพิษไม่กลายเก้าไกลถ่ายรูปให้หน่อยดีพี่อ้อเออผมมาถึงกลางทะเลสาบสงขลานะครับฝั่งไหนฮะเกาะคำคำเหียงมองไปนี้ก็จะเห็นทะเลสาบสงขลานะครับต้องไปเห็นมีม่านนะม่านไซย้อยอันนี้เป็นถ้ำค้างคาวนะครับที่เห็นตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านจอยฝังให้ด้วยค่ะไม่เป็นไรไปดูต่อค่ะไปดูต่อนี่ขึ้นไปเที่ยวได้ขนาดไหนขึ้นไปถึงข้างบนเลยค่ะไปไหมไปได้ไปที่จุด360องศาไปอ่ะไป
ี้เราจะเดินเพื่อนฮะนี่เราจะเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของโอท็อปนวัดวิถีสุดยอดมากสุดยอดมากอะไรนะคะนี่เราขึ้นไปดูวิวมะคุเทศของเรามีความสุขในการนำนักท่องเที่ยวมามากนะฮะพี่อีทได้มะคุเทศพัฒนาชุมชนด้วยนี่ครับวันอาทิตย์ก็ต้องมาทำงานแม่ลูกอ่อนลมเย็นเหรอคะวันนี้เอื้อไหมนี่เดินขึ้นไปฮะมีช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษพาเจาะยืนหายใจนิดนึงหายใจนิดนึงครับหายใจนิดนึงหายใจนิดนึงเพื่อสูดเอาออกซิเจนลมสบายๆเข้ามาแอดเวนเจอร์นิดๆไม่ลำบากมากขึ้นมาจุดพักพิงเดินไม่น่าเชื่อว่าจะมีเกาะมีเกาะอยู่กลางทะเลสาบมีเกาะอยู่กลางทะเลสาบครับนี่ท่านจอยอีกหน่อยต้องทำบ้านพักไว้สักหน่อยนะเออเหรอคะเออเต็นก็ได้เออโอเคให้เขาเป็นอย่างนี้แหละให้เขาเป็นอย่างนี้แหละนี่มันต้นอะไรบ้างพี่อีทมาช่วยโอ้โหวู้มาดูนะครับจุดชมวิวจุดชมวิวได้ขึ้นมาครับวู้นี่คือต้นของระวังตกจากที่สูงต้นของบ้านไม้เมื่อกี้ค่ะต้นมันอ๋อด้านล่างมันก็ลงไปด้านล่างจะเป็นบ้านไม้อันนี้คือที่เรามาตรงนู้นตรงอบต.คลองรีแล้วขวามือนะคะท่านจอยขวามือนี่ก็จะเป็นขุดนะคะบอกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติอ๋อฮะขุดก็อยู่อำเภอตะลิงพานอ้าวพี่อีทมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังรีวิวมีเล่าเลยค่ะทะเลสาบตรงนี้ติดเคสนู่นนี่นั่นพูดใต้เลยพูดใต้เลยอยากฟังใต้ขวามือที่เป็นโกดันนั่นมันเป็นเขตพัทลุงไหนนี่นี่ครับนั่นนี่ด้านขวานี่นะครับเป็นพัทลุงก็มากแต่ว่าฟังไปฟังนั่นจะเป็นวงสติลาแต่ว่าพื้นที่ถ้าพูดจริงๆงั้นมันกว้างพัทลุงใจไกลกับสติลามากกว่าเก่าเขตปากยุ่นแล้วคือว่ามันอยู่ขึ้นมาสติงปลาใกล้นิดเดียวเราบ้านสัก4กิโลหรอกถ้าเราวิ่งอย่างเนี้ยไปปากพยูนกี่โลนี่โอ้ยเยอะไปปากพยูนนะคะก็ต้องไป20กว่าโล30โลไปเคยมั้ยพี่เคยขับรถไปขับเรือไปมั้ยครับผมไปอย่างโกซี่ก็ว่าโกกล้าแต่ว่ายังห่างจากปากพยูนอีกหลายกิโลก็4ก็5นี่ไปไกลมั้ยฮะไม่ไกลกับเรือถ้าใช้เรือเร็วประมาณเกือบชั่วโมงคือเราเคยไปสำรวจเส้นทางเพื่อที่จะเราจะทำนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปจากตรงนี้ค่ะว่าอนาคตเราสามารถทำได้ไหมเพราะว่าตรงเกาะสี
4กับ5ตรงนั้นเขาก็ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นบนเกาะได้ใช่แล้วขึ้นอยู่กับนวัตวิถีอะไรนี่แต่ไม่แน่ใจว่าตรงเขตที่เป็นเกาะ4กับ5นี้จะมีนวัตวิถีลงหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดิมแล้วมันเป็นกรมสัมปทานครับว่าก่อนจะก้าวไปได้ต้องขออนุญาตก่อนครับยอดอ่ะไปเดินต่อครับนี่เรากำลังเดินอยู่บนเกาะคำเหียงซึ่งอยู่โอท็อปนวัตวิถีนะครับจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่านจอยเรามาเที่ยวตอนเช้าก็ได้ใช่ไหมเอาเรือออกมาตอนเช้าการขึ้นนะครับถ้าว่าไม่ได้ขึ้นช่วงไม้เราจะเน้นทำไมขึ้นช่วงเช้าขึ้นดูธรรมชาติดูปลาติดขึ้นครับมันจะมองด้วยยามันจะช่วงพอมันไม่มีอะไรแล้วไม่แม้แต่เขาจำควรเราเดินกันต่อจุดนี้จากจุดชมวิวจุดนี้ถือเป็นจุดสูงสุดหรือเปล่าครับยังมีจุดสูงสุดกว่านี้อีกนะครับเดินต่อเมื่อกี้จุดชมวิวฝั่งอะไรคะตะวันออกนะครับเราพาชมแบบเจาะลึกไปเลยนะครับในทริปโอท็อปนวัตวิถีเจาะลึกกันไปเลยมาอีกฝั่งหนึ่ง พี่อีทพี่อีทมาทำใครมาสำรวจนี่ที่ทำนี่อ๋อทำนานหรือยังนี่ปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ครับเกาะนี้ก็คือตั้งแต่เปิดแพมาก็มีครับยังเพิ่งมาแล้วแต่เราเพิ่งมาปรับภูมิทัศน์ตรงนี้นั่นนิดหน่อยเอาก็มีอะไรขึ้นมาตั้งให้ปรับแล้วสวยเลยนะนั่งโรแมนติกมากแนะนำพระอาทิตย์ตกตอนเย็นก็มานั่งชมแนะนำอย่ามาคนเดียวอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ต้องมาเป็นคู่มาถ่ายพีก็ได้นะคะเลยค่ะอาตรงนั้นเป็นอะไรไหนรออธิบายสิครับพอเรามาจุดชมพระอาทิตย์ตกตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งพัทลุงเป็นฝั่งทะเลติดพัทลุงละอามาพี่อินมาพี่อินมาบรรยายหน่อยเร็วพี่อินเป็นก้อนใหญ่กาเซซินกับเกาะกับเป็นก้อนกาเซซินพออีกฝั่งเป็นก้อนปัทลุงถึงด้านนี้ก็ซีก็ว่าเป็นก้อนปัทลุงนู่นเองก็ดังเรื่องใหญ่นะเกาะใหญ่มากเลยนะกับแล้วเกาะกลางนั่นแหละฮะแต่ตรงกลางนู้นเป็นโค้ชเจสันโอ้ไม่ใจคอกับมีถึงเพลงหนึ่งมีคำว่ากระแสสินจงเพ่งดูดวงใจแห่งฉันจะเห็นในนั้นเจิงนองเหมือนกระแสสินก็เหมือนหนึ่งถึงน้ำใช่ไหมกระแสทานใจฉันมีให้เอามีให้ดื่มกินมีให้ล้างมลทินที่เคยเลื่อนเรือนกลายมันเป็นเขตกระแสสินอ๋อเข้าในอ๋อนี่ไงนวัตวิถีไหนคะเขาในนี่แหละของกระแสสินละอ้าวนี่แต่ยังแพ้แต่ยังแพ้ของเรียโอ้โหไปดูกันต่อครับไปเดินต่อกระแสสีช่วงเพ่งดูไปเดินแห่งฉันเดินBye.
เอาหินครับเอาไปได้เหรอครับเนี่ยมันหินอินเป็นสกวดริมก็จะเป็นหินเหล็กเข้าใจเรือทุกแต่มาจะตัดใช้เรือไปไปโล่เป็นดินเซาน ี่ลงตรงลงลงก็จะมีเชือกด้วยนะครับตรงนี้แหละฮะสนุกดีสนุกมากครับสนุกมากเป็นประสบการณ์ที่เปิดใหม่ในการท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่มากครับแปลกใหม่มากโครงการโอท็อปนวัดวิถีทำให้เราเห็นท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบใหม่ที่ยังถูกซ่อนอยู่ในประเทศไทยอย่างเห็นมานี่ครับอ้าวท่านจอยมีอะไรจ๊ะท่านพัฒนาชุมชนครับปชสงขลาเดี๋ยวเราจะเหลืออีกจุดนึงนะคะที่เป็นจุดคลายแม็กจุดชมวิวเลยถ้าขึ้นบนเกาะแล้วเดินไปไม่ถึงไม่ได้ถ่ายรูปกับจุด360องศาหรือว่ายังมาไม่ถึงเกาะค่ะป่าเดินจากตรงนี้ขึ้นไปไกลไหมคะขึ้นไปไกลไหมไม่ไกลแล้วค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นเนินเป็นสันหลังมังกรนิดนึงโอ้โหนี่กลางเกาะมีหินใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหพี่ย่อเชิญก่อนครับเราก็จะกลับมาครับเดินไปนี่เป็นหินนะครับกลางเกาะเลยกลางทะเลสาบใครหนอธรรมชาติมาสร้างไว้โอ้โหแนะนำใส่รองเท้าผ้าใบนะครับหรือว่ารองเท้าที่เกาะพื้นหน่อยถ้ารองเท้าแตะอาจจะลื่นได้นิดนึงครับไม่เหนื่อยมากแต่ต้องเดินข้ามอย่างนั้นหน่อยฝากเพื่อนๆแชร์คลิปนี้ไปหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ของชีพธรรมคำวิเศษนะครับอำเภอกระแสสินไม่ใช่ฮะอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีครับ1ใน2หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลของทำนวัตวิถีของสงขลาครับได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยจากตรงนี้โอ้โหผิดคาดจากที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับแค่นึกว่ามาดูเดินที่เกาะถ่ายรูปไม่ใช่ครับต้องขึ้นมาจุดสูงสุดของเกาะแล้วก็เดินนี่ครับต้องขอบคุณชุมชนที่นี่ที่ทำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆไว้ให้ไม่ใช่มีแค่หาดใหญ่สงขลาแล้วครับท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นแล้วที่นี่โอ้โหมาคนได้ยังไงเนี่ยฮะพี่อีทใครมาค้นนี่พี่อีทค้นหรือเปล่ามาด้วยไหมท่านจอยคณะแรกใครมาด้วยเปล่าคะคณะแรกที่มาเนี่ยมาทำเชือกคณะแรกตอนนั้นจอยยังไม่มาค่ะยังไม่ย้ายมาใช่ไหมไม่ย้ายมาแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่อีทเขาก็เป็นทีมงานในอบต.นะคะอบต.ร่วมกับพี่อีทขึ้นมาเมื่อไหร่นี่มาถึงตรงเนี้ยใช่ที่มาเนี่ยมาดูตรงเนี้ยเมื่อพี่เรียกว่าเดี๋ยวมาก็เป็นทางการใช่แล้วพี่อิทถ้าไม่เป็นทางการพี่อิทขึ้นมาอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ถ้าไม่เด็กๆก็กลับมาอยู่แล้วกลับมาอยู่แล้วคือว่าเมื่อว่าป้าเพื่อนมาเที่ยวกันเพื่อนมาจากที่อื่นแล้วเขาพักโอเคพาสาวๆมาจีบกันที่นี่ไหม
โหมาอีกนิดจะเห็นความสวยแล้วว้าวเห็นทั้งฝั่งกระแสสินครับเห็นฝั่งกระแสสินครับเขาใช้สนครับสวยงามมากนู่นฮะฝั่งนู้นกระแสสินเขาใช้สนโอ้โห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 นี่ครับจุดชมวิว360องศาวู้มีวิวครับมีวิวมาอีกนิดฮะมีวิวได้ความวิวสุดยอดมากครับจุดชมวิวสัตว์ประดิษฐ์องศาตรงนี้จะมองเห็นวัดตูตวัดก้องตำบลกลองนี่ครับเอาเลยอธิบายเลยครับตั้งแต่วัดตูอ้อมวัดตาสั้นวัดกลองนี่ไปถึงสำนักสงฆ์ที่ก่อกองนั้นวัดบ้านมาถึงวัดตากุระเริ่มมองไปถึงวัดบาโกตำบลชุมพลครับไปอีกสองก้อนก้อนในลัดปูนก้อนกาเซซินกับก้อนนี้สามารถบอกให้ลมดันก้อนบอกรักกับจักรก้อนอะไรก็คือสามารถตะโกนบอกรัก360องศาตะโกนบอกว่าจุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีภาพเป็นภาพการตะโกนการกระโดดก็มีนะกระโดดแล้วเนี่ยนะโอเคผมหลงรักชุมชนท่องเที่ยวคลองรีสถิงพระสงขาครับโอเคไหมสุดยอดมากครับเอาเลยขอให้วอติประสบความสำเร็จน้ำยางทุกต้นขอให้ทุกต้นต้องอยู่กับต้นยางพาราของภาคใต้ทุกต้นทั่วประเทศได้เลยครับประเทศอ๋อขอให้คนมาเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนคลองลีอุทธรณ์วิถีเยอะๆครับทั่วประเทศมาเที่ยวกันหน่อยที่นี่จะเป็นที่ทุกคนจะต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้แมวมาช่วยจับพลังทางใจนะครับผมก็ขอสัญญาขายยาด้วยนะครับขอรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับนี่คือจุดชมวิวสูงสุดของบ้านชุมชนคลองรีนะครับโอทอมนวัดวิถีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับเกาะคำเพียงครับนั่งเรือจากตรงนู้นมา15ทีแล้วก็เดินรอบเกาะท่านจะได้ชมวิวแบบของผมนะครับอ่ะคุณจอยมีอะไรจะฝากหน่อยตรงจุดนี้ก็ฝากนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศสบายๆมีแนวแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ว่าเราจะได้ภาพประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้ครับค่ะพี่อีทพี่อีทฝากหน่อยครับถ้าใครอยากชมแบบธรรมชาติหรือว่าชมแบบทะเลมาที่นี้ได้เลยครับสามารถพาเที่ยวชมนกชมปลาได้นี่ครับไกด์มาประเทศของเราขอบคุณพี่อีทมากครับขอบคุณท่านจอยมากนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชื่นชมกับความงดงามของเกาะคำเพียงที่บ้านคลองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ